ชมครับจิตสดาบอกต่อวันนี้เนี่ยนะครับผมมาอยู่ย่านใจกลางเมืองนะฮะตรงนี้มีความผสมผสานทางเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมทั้งไทยจีนและนี่อินเดียครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลิตเติ้ลอินเดียนะฮะศูนย์รวมของคนอินเดียแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะพาไปสัมผัสความอร่อยแมวอินตราเดียริมคลองอกอ่างดูนจ้ะไปนะฮะร้านที่ผมนัดแขกเอาไว้ครับผมนี่คือร้านมาม่าเรสตอรองคุณไม่กินอาหารไทยไม่กินอาหารจีนแต่คุณต้องมากินที่นี่อาหารอินเดียจะขอมาพอดีสวัสดีครับผมต้องทักทายยังไงนามาสเตนามาสเตสัสริกาตื่นเต้นมากคุณผู้ชมครับครั้งแรกเลยเชิญนะเดี๋ยวขออยากถามพี่ชื่ออะไรฮะชู่บาลบีเซงครับบารบีใช่ครับพี่บารบีเซ็งใช่ครับเป็นเจ้าของร้านมาม่าร้านมาม่าเรสโตแรนต์ครับโอ้เปิดมานานหรือยังที่ร้านนี้นานแล้วครับ20ปีครับ20ปีใช่ครับตอนนี้คนไทยหันมาทานอาหารอินเดียเยอะขึ้นนะครับใช่ครับเยอะครับเยอะขึ้นเลยตอนนี้คือมีคนไทยนะกินไม่มีคนอินเดียอินเดียคือมีวันนี้หน่อยกลับกลายเป็นว่าคนไทยเยอะมากคนอินเดียนิดหน่อยอินเดียตอนนี้จะหน่อยเอางี้ดีกว่าผมเชื่อว่าคนที่ไม่เคยสัมผัสอาหารอินเดียอาจจะกล้ากลัวกลัวเอ๊ะอาจจะแบบรสชาติเป็นยังไงอาจจะสั่งไม่ถูกเหมือนผมได้ครับวันนี้ให้พี่มาวีช่วยสั่งให้ผมหน่อยได้ครับอยากจะบอกว่าว้าเยาวๆไปเลยฮะให้มันเหมือนอาหารในวันนี้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับพี่มาม่าซิกเนเจอร์คนไทยที่ยังไม่เคยลองรับประทานอาหารอินเดียเลยมาแล้วต้องสั่งอะไรบ้างสั่งเป็นซิกเนเจอร์ชิคเก้นติกามาซาล่านี่อันนี้ฮะใช่ครับชิคก้ามาซาล่าชิคก้ามาซาล่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นไก่ไก่ครับไก่ชิคเก้นชิคก้าบัตนี่นี่มีบัตเตอร์ชิคเก้นอันนี้เป็นเนยนะเป็นเนยแน่ครับครับผมแล้วก็ที่นี่มีนี่ๆๆตัวนี้คือแกะแกะนี่ฮะเมนูนี้เป็นเมนูพิเศษที่ทางร้านเองเนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจเต็มใจเสนอมากๆเลยเป็นเนื้อแกะแจ่กแกะนะครับฮะรับประทานยังไงฮะอันนี้ก็ต้องทานยังไงกินได้ครับกินให้นี่ก็ได้กินกับนี้ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าที่นี่มีนานกระเทียบนานกระเทียบนานกระเทียมใช่ครับนะฮะแล้วอันนี้นะฮะที่นี่มีปานีปูริครับโอ้ปานีปูริครับใช่ครับซิกเนเจอร์ใช่มาแล้วต้องสั่งใช่ครับขอให้ชิมกันเลยแต่ไม่ถาม อร่อยมากนี่ฮะนอกจากอาหารคาวแล้วเขายังมีอาหารหวานดีเสิร์ตด้วยอย่างตัวนี้คืออะไรครับดูตรงนี้หน่อยนี่คือมีรสมลัยครับของหวานเยอะแยะมากมายตบท้ายต้องด้วยนี่ฮะเครื่องดื่มอันนี้เป็นที่นี่มีทำโยเกิร์ตและซีหวานครับเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตครับอ่ะคุณผู้ชมฮะเห็นความอร่อยหน้าตาแปลกใหม่แบบนี้แล้วลองมาเปิดประสบการณ์ชีวิตดูกับอาหารอินเดียที่นี่และนี่คือความอร่อยที่เจษฎาอยากจะบอกต่อแบบอลังการไม่เหมือนใครลองมาที่นี่ดูมาม่าเรสตอรองครับโอ้โหพี่มาม่าฮะกินเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมไม่หมดแน่เลยครับได้ครับได้ครับขออนุญาตนะฮะ